น้องไทก้าไปโรงเรียนวันที่2ต้องบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เห็นลูกเติบโตเช่นเดียวกับคุณพ่อเพชรากับคุณแม่นิวเคลียร์ที่ได้เห็นลูกชายอย่างน้องไทก้าเติบโตจนตอนนี้ได้เข้าโรงเรียนแล้วโดยเมื่อวันที่4มกราคม2565ที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดเทอมวันแรกที่ทำเอาคุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นกันหนักมากๆเลยทีเดียวที่จะได้เห็นลูกชายไปโรงเรียนแอบกังวลว่าลูกจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้แต่ผิดคาดซึ่งวันแรกน้องไทก้าก็เข้ากับเพื่อนได้ดีมากเลยละค่ะกลับมาพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยวันที่2นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้น้องไทก้าร้องไห้หนักมากไม่ยอมเข้าห้องเรียนผิดจากวันแรกดันดาสุดๆงานนี้คุณพ่อเพชรก็ได้ออกมาเผยคลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่ตนและนิวเคลียร์พากันไปส่งน้องไทก้าที่โรงเรียนและได้แวะตุนของกินของเล่นก่อนเข้าโรงเรียนให้กับลูกชายพร้อมระบุข้อความว่าบรรยากาศก่อนไปโรงเรียนดูดีมากถึงหน้าโรงเรียนร้องจากแต่เมื่อตั้งแต่เมื่อคืนสู้ๆลูกเรียนแค่16ปีเองฮ่าฮ่าแฮชแท็กพ่อเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่ไม่ชอบไปโรงเรียนมากเข้าใจฟิลเลยมาสายเรียนดับกลับก่อนสโลแกนพ่อเลยแฟนคลับแห่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับน้องไทก้าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะทางด้านคุณแม่นิวเคลียร์ก็ได้ออกมาเผยคลิปตอนส่งลูกชายไปถึงโรงเรียนแล้วน้องไทก้าร้องไห้โฮเพราะไม่อยากห่างจากคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับแอบกลัวอะไรสักอย่างพร้อมระบุข้อความสั้นๆว่าวันนี้เท่ากับไม่รอดสู้ๆนะเจ้าเกี้ยวหมูท่ามกลางเหล่าแม่ๆในวงการแห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้น้องไทก้านะคะน้องเก่งอยู่แล้วต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะแค่ตอนนี้เพิ่งจะเปิดเรียนใหม่ๆอาจจะยังไม่ชินพอนานๆไปอาจจะอยากไปโรงเรียนทุกวันเลยก็ได้เนาะ